โรดเกล้าพระราชทานยศจันเจราเชริวัชิระภักเป็นร้อยเอกหญิงและ hm อีกหกนายเมื่อวันที่สมีนาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรความว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวิราลงกรพระวิจระเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตราส5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จัากรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตราสและมาตราเแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายดังนี้ 1. ว่าที่พันโทบุญเอี่ยมการสำโรงเป็นพันโทสอว่าที่พันตรีมาโนดเพชรนาใหญ่เป็นพันตรี 3. ว่าที่ร้อยเอกนัทพัฒร,ริ้วทองเป็นร้อยเอก 4. ว่าที่ร้อยเอกหญิงจันเจราเสริวัจรพักเป็นร้อยเอกหญิง 5. ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์สุทธิมูลเป็นร้อยเอก 6. ว่าที่ร้อยโทเฉวียนพรมมาเป็นร้อยโท 7. ว่าที่ร้อยโทหญิงนันทพรเฉือหอเป็นร้อยโทหญิงทั้งนี้ลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่สลำดับที่หก ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ลำดับที่4ลำดับที่7ตั้งแต่ว,วันที่26มกราคมพุทธศักราช2563และลำดับที่5ตั้งแต่ว,วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2563ประกาศณวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชากาลปัจจุบัน